สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิววิธีการแต่งหน้าแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่อาจจะแต่งออกสื่อไปนิดหน่อยหลังจากที่ไปผ่าตัดมาไปทำขามายาขาเรียงเหมือนนักร้องเกาหลีนะจ๊ะก็แบบว่าดูดไขมันแล้วก็เหมือนเอากล้ามเนื้อออกไปจากน่องด้วยนะจ๊ะก็นั่นแหละเราก็เลยแต่งหน้าวันนั้นก็มีคนขอมาเรื่อยๆจากลุคที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการเหมือนเป็นลุคชิวๆแล้วก็เหมือนเป็นผมมวยนะคะเราก็เลยจะมาทำแต่งหน้าวิธีนั้นให้ดูพร้อมกับทำผมด้วยก็เริ่มลงผิวกันเลยหลายๆคนก็ถามมาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าแล้วก็ไม่ค่อยจะออกสื่อเท่าไหร่ถ่ายรูปนะคะเพื่อนก็เลยถามว่าเฮ้ยทำยังไงหน้าใสจังแต่ตรงคางยังไม่ต้องดูนะวันนี้เพราะว่าเป็นเมนประจำเดือนมาทุกคนก็ต้องมีใช่ไหมสิวเป็นธรรมดานะคะก็เลยใช้วิธีแรกของนกเลยนะคะที่นกทำเป็นประจำทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วก็ทำปฏิบัติกันมาต่อเนื่องแล้วก็ตอนแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะว่าผิวนกแบบไม่ได้เป็นคนที่ผิวดีขนาดนี้นะก็กลางๆเหมือนกันนะเด็กต่างจังหวัดเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะบอกว่าเนี่ยทาครีมอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะจะเป็นคนที่ขยันมากๆทาครีมสครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหาวิธีไปเรื่อยๆก็นั่นแหละไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ทาครีมกันไปก็ครีมที่ใช้ก็คือไฮยาเดอะครีมแล้วก็ไฮยาเซรั่มนะคะตัวนี้ส่วนผสมเดียวกันคือแอบแปลส่วนผสมมานะจ๊ะเพราะว่าที่แลบเนี่ยเขาทดลองกันมาก็คือเป็นส่วนผสมที่มีมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเหมือนแบบคอเตอร์แบนตัวแอลนะจ๊ะขายกระปุกละเกือบหมื่นแต่ว่าหนูก็อยากให้คนไทยได้ใช้ของดีแล้วก็ราคาถูกนะคะก็เลยเอามาอยู่ในกระปุกของไฮยาเซรั่มชุดเซตนี้เลยก็ลองสอบถามกันได้ที่ไลน์สกินเพอร์เฟกต์นะคะเพราะว่าจะมีราคาพิเศษโปรโมชั่นด้วยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะมาลงตัวแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกริตเตอร์ครีมนะคะจะสังเกตได้ว่าข้างที่ลงกับข้างที่ไม่ลงนะแตกต่างกันมากเพราะวันนี้นกอยากจะได้ลุคแบบฝรั่งเลอค่าแบบธรรมชาติเลอค่าแบบว่ามันเนรมิตลุคให้แบบไม่ติดขนตาก็สวยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขอบอกว่าใช้เครื่องสำอางเนี่ยน้อยชิ้นมากๆย้ำว่าน้อยชิ้นมากแล้วก็ใช้เขาเรียกว่ารองพื้นเนี่ยน้อยสุดๆเพราะว่าเนื่องจากว่านกไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยโบกันไปเยอะแยะมากมายไม่ได้อยู่ต่างประเทศที่อากาศไม่ร้อนนะคะเพราะว่าที่เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยร้อนชื้นดังนั้นเนี่ยการเกิดสิวเนี่ยภาวะของทุกคนที่เป็นสิวเนี่ยเป็นมากกว่าอยู่แล้วดังนั้นหนูก็เลยจะพยายามสอนให้น้องๆพี่ๆนะเพื่อนๆนะคะได้แบบได้แต่งหน้ากันแบบรักษาหน้าไปด้วยนะคะก็เนี่ยลงรองพื้นได้เลยบางคนนะอาจจะแบบไม่มีคอนโทรลเลอร์หนูอยากจะแนะนำบางคนแบบจะไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อคอนโทรลเลอร์แต่ว่าคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นซึ่งจุดด่างดำจุดที่เราต้องการปกปิดเนี่ยเราก็สามารถจะลงรองพื้นซ้ำแค่จุดเฉพาะจุดที่ต้องการปกปิดนะประมาณสัก2รอบหรือ3รอบนะคะแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยท่านจะไม่อยากให้เกิดสิวนะคะก็ไม่ต้องถ้าหากว่าวันไหนที่เป็นลองเดย์ลองไนท์เลยก็คือทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าแต่งหน้าไม่เกิน6ชั่วโมงเราก็ล้างออกแล้วก็เหมือนแบบทำความสะอาดผิวหน้าเหมือนจะนอนอ่ะแล้วเราก็ค่อยแต่งหน้าใหม่อย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าน้องก็ใช้วิธีนี้แหละนะโอเคหลังจากนั้นก็ลงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลงไลเนอร์อินเนอร์ได้เลยนะคะไลเนอร์เราก็จะพยายามที่จะเขียนชิดคนขอบตามากที่สุดให้เล็กที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องการเน้นขนตาแบบขนตาธรรมชาติซึ่งจริงน้องก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่แบบก็พยายามนะพยายามเน้นให้มันดูเหมือนแบบคมเหมือนแบบมีขนตาเองอะนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงอายแชโดว์นะคะตัวนี้จะเป็นของมาจอริก้านะคะมันจะเป็นเซตนกจะเลือกที่มันมีสีทองก็สีขาวเพราะมันสามารถให้จะลงเปลือกตาได้แล้วก็ลงตรงดอลลี่อายได้นะคะนกก็จะใช้สีแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยในพาเลตนะคะซึ่งจริงๆแล้วราคาก็ไม่แพงมากแล้วนกก็บอกแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยนกต้องการอยากจะให้มีเครื่องสำอางที่น้อยชิ้นแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะแต่งเนรมิตลุคให้เป็นเลอค่าแบบฝรั่งแบบสวยงามได้นะจ๊ะก็ตามดูเลยตามคลิปนะคะคนที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นนะคะเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบเหมือนแบบอนุบาลเริ่มหัดทำเลยแต่ว่าเหมือนมืออาชีพนะจ๊ะนกจะบอกเลยก็ไอตัวสีที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยเราไม่ต้องซื้ออะไรมากมายเลยไอสีน้ำตาลที่อยู่ในพาเลตนั่นแหละเราก็เบาๆแล้วเราก็ใช้แป้งกบๆเล็กน้อยให้มันแบบสีน้ำตาลให้มันดับลงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น
แบบเหมือนนิ้วเหมือนลิเกนะก็เนี่ยไฮไลท์จากหัวคิ้วไปตรงสันจมูกมาตรงปีกจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บไปเลยจริงๆแล้วมันจำเป็นมากนะที่จะต้องทำเพราะว่าต่อให้เรามีจมูกที่โด่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติบนมิติบนใบหน้ามันก็จะทำให้หน้าเราดูแบบดูไม่มีอะไรดูมองแล้วแบบเป็นแบนไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเนี่ยมันก็จะถูกพุ่งขึ้นมานะคะก็นี่เลยอันนี้เขียนคิ้วนะคะจะเป็นของอีจูดี้นะคะนกสั่งที่ Line Nim Isila นะคะ NIMEZ เอ้ยไม่ใช่สิ NIMELIZZA นะคะลองไลน์ไปเดี๋ยวจะคืนให้นะคะนี่ก็เขียนคิ้วด้วยอีกตัวดีตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลอมเทาๆนิดๆมันจะเป็นสีแบบคิ้วฝรั่งอะคิ้วแบบเกาหลีนิดๆถ้าเกาหลีก็ต้องมีที่ปัดอีกอันนึงนะคะแต่ว่านกไม่ได้ใช้นกใช้อันนี้อันเดียวเลยก็จะดูแบบฝรั่งๆนิดนึงอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ทาปงทาปากอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทาปักซีนูทของแมกนั่นเองนะคะก็วิธีการทำผมก็มีหนังยางเส้นเดียวนี่เลยนะหรือว่าบางคนที่ผมไม่เยอะนกแนะนำให้ไปซื้อไอ้ตัวนี้มาเขาเรียกว่าอะไรวะโดนัทนั่นแหละนะก็เลือกสีผมที่มันสีเดียวกันกับผมเรานะจ๊ะก็ก้มหัวลงไปก่อนนี้แล้วก็เทผมทั้งหมดลงไปข้างหน้าเลยนะจ๊ะแล้วก็ขยับผมเข้ามาข้างหน้านิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้มันเหมือนแบบฟูๆหน่อยนะให้จับแล้วมันดูเหมือนแบบข้างหน้ามันพองๆได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้หนังยางเส้นเดียวนี่แหละอ่ะก็คล้องรอบแรกก่อนนะคะพอรอบที่2เราก็เหมือนดึงผมแบบไม่ต้องสูดอ่ะนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งให้มันอยู่ในห่วงยางนะแล้วก็ที่เหลือเราก็เก็บเอาก็จะได้เป็นทรงผมโดนัทที่ทุกคนต้องการเร็วนะจ๊ะทำตามในคลิปเลยนะคะอันไหนไม่เรียบร้อยเราก็เก็บนะคะปลายผมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ตามในคลิปนี้เลยนะคะก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วเห็นไหมว่าไม่ได้ติดขนตาไปทำงานได้แล้วนะคะลุคนี้นี่หรือถ้าใครแบบไม่ต้องอยากจะได้แบบผมหญิงนะคะก็สามารถเอาโดนัทมาครอบอีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่นึกว่ามันจะดูหนาไปแล้วก็เอาผมตามธรรมชาติก็ได้เสร็จแล้วนะคะด้านล่างขนตาเราไม่ได้ติดนะคะแต่ว่าเราใช้อายไลเนอร์ในการวาดนะคะก็วาดประมาณสัก 4-5 เส้นแต่ว่าวาดแบบมือนิ่งๆนิดนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ตัวช่วยนอกจากที่จะใช้ครีมนะคะเราก็ต้องทานอาหารเสริมเข้าไปเหมือนบำรุงภายนอกและภายในนะคะนกก็กินตัวคิวเทนนะคะที่นกเคยรีวิวให้ดูนะคะวิตามินซี2เม็ดนะคะแล้วก็กูต้าดีท็อกซ์อีก2เม็ดนะคะแล้วก็ทานคู่กับคอลลาเจนตัวนี้กุหลาบ2กล่องเนี่ยอยู่ราคาแบบจากปกติกล่องละ 2,000 กว่าบาทนะคะเหลือคู่ละประมาณพันนิดๆเองอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับนกว่านกพักฟื้นอยู่แผลหายเร็วมากๆสำหรับคลิปหน้าห้ามพาเด็ดขาดนะคะนกจะพาไปเยี่ยมห้องผ่าตัดนกแอบไปดูดไขมันที่พุงมาแหละแล้วก็ดูดไขมันที่ขาด้วยตัวช่วยของนกที่ทำให้นกพักฟื้นหายไวมากๆส่วนใหญ่แผลนกสังเกตดูสิคะทำจมูกทำตาหายเร็วหายเร็วมากๆอย่าลืมไลค์แอนด์แชร์ด้วยนะคะจะได้มาแนะนำอะไรดีๆต่อๆไปบ๊ายบาย